กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณพิสารเตชวิภาคหรือพี่ต้อยเมืองนนท์ในเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังครับพี่ต้อยครับเบรกที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยบ้านผมนะคุณปู่เป็นถึงโอ้โหจะแบบมียศมีตำแหน่งได้รับพระสมเด็จมาทำไมถึงปลอมเป็นไปได้ไงฮะคืออย่างนี้นะฮะก็มีหลายๆคนที่เคยมาหาผมครับผมแล้วก็พามาให้ดูผมบอกอันนี้นะฮะปลอมครับหรือพิมพ์ไม่ถูกคำว่าพิมพ์ไม่ถูกในวงการพระเราจะเข้าใจครับว่านี่คือปลอมนะครับถามว่ามีปลอมเขาบอกเฮ้ยปลอมได้ยังไงอันนี้ตกทอดมาจากพ่อเขาเรียกอะไรพ่อของปู่ทวดครับผมนะฮะปู่ทวดนะฮะแล้วก็มาปู่ปู่มาพ่อพ่อมาเขาเนี่ยในเจเนอเรชันที่ถ่ายทอดมาเนี่ยมันเป็นร้อยปีแล้วครับมันไม่น่าจะปลอมไงมันไม่น่าจะปลอมแล้วก็ได้รับยืนยันว่าไม่มีไปไหนครับได้มาจากวัดคืออย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าท่านสร้างพระเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้สัก50องค์แต่คมจะเป็นร้อยครับเพราะนั้นคนที่ไม่ได้พระเนี่ยจะมีมากกว่าคนได้ครับนะครับตอนนี้เกิดสมมติว่าผมเนี่ยเป็นเศรษฐีคนหนึ่งสมมติเป็นเศรษฐีจากพระโขนงไปครับผมผมนี่เลื่อมใสท่านมากครับผมกว่าจะเดินทางมาเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวเป็นวันวันโอ้ใช่ฮะนะกว่าจะมาถึงแล้วลำบากลำบนเดินทางมาเนี่ยครับผมอย่างสมมติว่าอ้าวใครสักคนได้มาเราดูแล้วครับไอ้คนนี้ท่าทางเป็นคนไม่ค่อยมีสตางค์ครับผมอาจจะอยู่แถววัดนะเอาละของท่านให้ใครก็ตามแต่ของนั้นของศักดิ์สิทธิ์ใครได้ไปครอบครองก็เหมือนกันครับก็อาจจะเข้าไปพูดว่าเอ้ยเธอหรือว่าแกได้มาฉันเนี่ยมาไกลครับผมฉันอยากจะได้ไปก่อนแกไปสักสองช่างได้ไหมครับผมนะฮะพูดกันเป็นช่างเลยนะครับผมสมัยก่อนบางคนเนี่ยอาจจะศรัทธาท่านอย่างมากก็อาจจะไม่ให้ครับบางคนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ก็ได้ปะครับมารอมาเข้าคิวอะไรต่างๆเท่านี้เองครับผมครับก็ให้เช่าไปครับนะครับก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนแล้วครับผมมีมูลค่ามีค่านิยมแล้วมีค่านิยมละมีการแลกเปลี่ยนกันละอย่าลืมว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนเก่งหัวใสมันก็ต้องมีคนที่อยู่แถวนั้นแหละฮะที่มองแล้วเฮ้ยเล็งเห็นเล็งเห็นมีวิธีหาเงินได้ละนะเพราะพระเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะท่านเอาปูนปูนมาปั้น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 แล้วก็กดมาเป็นพระนั่งแค่มีฐานแค่3ชั้นแค่นั้นเองเป็นพระนั่งสมาธิครับแล้วอย่าลืมว่าคนไทยในสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยเชิงช่างเขาเก่งครับผมเขาสามารถทำอะไรได้โดยใช้ฝีมือแผ่นเมตรเรียนแบบโดยใช้มือแกะได้เลยได้เลยครับผมเพราะนั้นเอาละสมเด็จสร้างไม่ทันแต่ฉันสร้างทันอ่ะฉันก็สร้างออกมาให้เหมือนๆคล้ายๆแต่ไม่ได้นำไปกดในบล็อกท่านนะครับเข้าใจฮะคือทำบล็อกขึ้นมาใหม่เรียนแล้วเนื้อหาก็ไม่เอาเนื้อหาของท่านครับก็รู้ว่าเป็นปูนครับผมนะผงขาวก็พวกนี้หาง่ายครับผมนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยครับสิ่งที่ไม่มีแน่นอนคือที่ท่านฉันละคายออกมาไม่มีครับผมสารต่างๆไม่มีดินแม้แต่เศษพระทุ่มกอตาไม่มีไม่มีครับคือถ้าคนเป็นเนี่ยดูปุ๊บเราจะรู้ครับผมเหมือนสมเด็จพระจิตรลดาเงี้ยนะครับที่ทำออกมาท่านสร้างเรซินคูปองก็เอาเรซินบางครับผมแต่ไม่มีส่วนผสมครับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระปลอมก็เริ่มขึ้นมาครับก็ทำเป็นว่าได้เดี๋ยวก็มีคนมาละเข้าอ๋อเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อกี้เฮ้ยฉันได้มาเนี่ยครับผมไม่ได้ใช่ไหมฉันปล่อยให้เช่าแล้วใครจะไปคิดนะว่าจะมีคนทำปลอมผมก็เป็นย้อนเป็นยุคนั้นไม่คิดครับผมโอ้เขาคงได้มาจริงครับผมพอได้มาก็กลับไปก็ไปอวดลูกหลานนี่ได้มาแล้วได้ไปหาท่านมาเลยไม่ได้มาจากวัดครับอาจจะไม่ได้บอกแล้วกูไปเช่ามาจากคนนั้นแล้วเนี่ยไปวัดมาแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าไปวัดมาจริงก็ได้ท่านสมเด็จมาโอ้ยก็เทิดทูนก็บูชาหวงแหนก็ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นครับนะครับทุกคนก็เข้าใจว่าพระนั้นเป็นพระแท้ครับนะครับเอาละพี่ต้อยขออนุญาตนะวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูพระสมเด็จนะฮะของพี่ต้อยฮะเราดูกันไปแบบเพลินๆนะเป็นความรู้ครับพี่ต้อยเนี่ยอ๋อนี่เป็นพระสมเด็จองค์แรกที่ท่านสร้างนะคือท่านสร้างไว้ทั้งหมด3วัดครับวัดตะคังครับบางขุนพรมวัดเกศโยอันนี้คือต้นโดยวัดเกศโยซึ่งสร้างก่อนเพื่อนครับเป็นพระที่ท่านสร้างขึ้นที่วัดเกศโยที่จังหวัดอ่างทองสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะฮะแล้วก็ให้กับโยมมารดาท่านครับมารดาท่านชื่อเกศครับนะครับบางคนบางท่านก็ว่าท่านสร้างเพราะว่าเรียกกันตามชื่อเจ้าอาวาสครับนะเจ้าว่าชื่อเกศก็เลยเรียกสมเด็จพระเกศโยแต่จริงๆเนี่ยตามความมุ่งหมายของท่านเนี่ยท่านสร้างเพื่อให้พระมารดาครับนะครับอันนี้คือสมเด็จพระเกศโยครับต่อมาครับ
อันนี้ก็วัดเกศเชียวเหมือนกันฮะแต่เป็นพิมพ์6ชั้นองค์เมื่อกี้พิมพ์7ชั้นนิยมนะครับอันนี้พิมพ์6ชั้นอบตันนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าโยที่อยู่ในความนิยมมันก็จะมีทั้งหมด3พิมพ์ครับผมคือพิมพ์7ชั้นนิยม6ชั้นอบตันครับแล้วก็6ชั้นอบตลอดครับต่อมาครับองค์นี้เป็นสมเด็จวรคังทรงเจดีครับนะครับซึ่งพระสมเด็จวรคังทรงเจดีนั้นที่เราเรียกว่าทรงเจดีเพราะว่ารูปลักษณ์ของพระสมเด็จนั้นจะเหมือนองค์พระเจดีครับคือจะมีความตรงปลายเนี่ยแหละแล้วก็ลงมาอ้วนครับคือมีองค์ประกอบของคอมโพสิชันเนี่ยเหมือนเจดีเหมือนเจดีครับผมซึ่งแต่ว่าจุดมุ่งหมายของท่านอาจจะไม่เรียกทรงเจดีก็ได้นะฮะเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยนะที่ท่านสร้างเนี่ยมันมีความหมายทุกองค์ครับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสร้างตามพระพุทธรูปครับนะอย่างพระพุทธรูปอย่างพระพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานท่านก็ถอดแบบมาจากพระประธานองค์ในโบสถ์ครับนะฮะที่วัดระฆังอ๋อครับนะครับซึ่งเหมือนกันเลยคือวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนี่ยบางองค์จะมีฐานมีขีดครับนะพระประธานองค์ในโบสถ์นั้นก็จะมีฐานพระทิพย์รองนั่งนะครับก็เหมือนกันนะฮะอย่างพิมพ์ฐานแซมเนี่ยท่านก็จะสร้างตามพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้ามันเป็นเพียรก่อนที่จะมาตัดสรู้ผายผอมครับนะเห็นซี่โครงเพราะนั้นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของพระเนี่ยผอมเห็นแต่ที่โครงนะฮะครับผมนะฮะคือของท่านเนี่ยจะมีความหมายหมดนะครับตอนนี้การเรียกเนี่ยเราในยุคหลังๆมาเนี่ยก็จะมาตั้งพิมพ์กันเองครับแต่ตอนที่จำได้ครับแต่ตอนที่ท่านแจกนะท่านไม่ได้บอกอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์พระประธานนะอันนี้พิมพ์ฐานแฟมอันนี้พิมพ์ทรงเจดีย์นี่พิมพ์เกศประตูท่านก็จะบอกเนี่ยพระจินฟักของฉันครับผมเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะหายากครับท่านจะพูดอย่างนี้เสมอครับแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่หายากเลยหาดูยังไม่มีเลยนั่นสิครับนะฮะเป็นอะไรที่คนต้องการมามีเงินยังไม่ได้เลยบางทีนี่ครับอันนี้พระสมเด็จพิมพ์เกศประตูครับผมพระขังครับนะครับพิมพ์เกศประตูครับนะฮะครับพี่ต้อยฮะแล้วอย่างองค์นี้นะเนี่ยที่เราเห็นมีคราบมีอ๋ออันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดบางขุนพรมอ๋อครับผมนะครับวัดบางขุนพรมนี้ก็เป็นวัดที่สองที่ท่านสร้างครับท่านสร้างโดยที่เสมียนตาด้วงครับนะฮะเสมียนตาด้วงเนี่ยอาราธนาท่านให้ท่านไปช่วยปลูกเสกแต่การแกะบล็อกเนี่ยบล็อกบางบล็อกก็ยืมมาจากวัดระฆังครับบางบล็อกก็แกะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยวัดบางขุนพรมเนี่ยจะมีพิมพ์มากกว่าวัดระฆังครับวัดระฆังที่นิยมก็จะมีแค่4พิมพ์แต่วัดบางขุนพรมมี7พิมพ์ครับนะครับซึ่ง4พิมพ์อาจจะยืมบล็อกของหลวงวิจารณ์ครับแต่อีก3พิมพ์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะแกะโดยช่าง10หมู่หรือว่าช่างในวัดก็แล้วแต่นะฮะแต่ไม่ได้บ่งบอกแต่น่าจะเป็นช่าง10หมู่มากกว่าครับผมนะครับเอาละครับพี่ต้อยครับปิดท้ายนะฮะถามเพื่อให้คุณผู้ชมคือเรื่องของค่านิยมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถามให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นนะพระสมเด็จปัจจุบันเนี่ยที่องค์สวยๆเนี่ยนะแชมป์เนี่ยค่านิยมประมาณเท่าไหร่คืออันนี้ที่เห็นนะฮะครับเท่าที่เห็นแล้วก็ประชาชนก็คงจะรับทราบว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับมีการประกวดพระที่จัดโดยทางท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือท่านสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนะฮะร่วมกับทางคิงพาวเวอร์จัดครับแล้วก็มีการประมูลพระเพื่อเข้าการกุศลสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มีองค์หนึ่งที่เข้าการประมูลวันนั้นครับประมูลไปทั้งหมด33ล้านองค์เดียวครับผม33ล้านบาทครับนั่นคือการประมูลแต่ยังมีราคาที่สูงกว่านั้นในการเช่าหาครับที่ไม่ได้ประมูลที่ไม่ได้ประมูลนะครับบอกราคาได้ได้ครับมีองค์หนึ่งนะครับถ้าผมพูดถึงเนี่ยชื่อของพระเนี่ยจะมีชื่อครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานชื่อว่าองค์ขุนศรีครับนะครับองค์นั้นเคยเป็นของอดีตนักการเมืองใหญ่ท่านหนึ่งครับแล้วก็เป็นถึงรัฐมนตรีครับรองนายกอย่าเอ่ยชื่อท่านนะครับครับท่านเช่ามาในสมัยนั้นท่านเช่ามาเรียกว่าแพงมากปีพ.ศ.อะไรฮะตอนนั้นประมาณนะส
2541หรือ42ผมจำไม่ประมาณนี้ครับผมเช่ามาในสมัยนั้น55ล้านบาทโอ้โหนะแต่หลังจากนั้นพอท่านสิ้นไปแล้วครับร่างนั้นก็ตกไปอยู่กับทายาทท่านครับเคยมีผู้ที่ใจถึงยอมรับพระองค์นี้สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นพระสมเด็จพระนครพิงค์เคยให้ถึง80ล้านเจ้าของไม่ให้เช่าครับบอกถ้าไม่ได้100ล้านไม่ให้ครับถ้าบุญนั้นให้100ล้านอีกจริงๆครับไม่ให้เช่าเลยครับก็เลยไม่ให้เช่าทุกวันนี้เคยมีราคาต่อรองกัน100ล้านครับแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้ตกไม่ได้เปลี่ยนมือเพราะเจ้าของเกิดเสียดายเปลี่ยนใจครับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นราคาสูงหรือราคาอะไรอันนี้เป็นค่านิยมครับเป็นการอยากได้ในพระองค์นั้นครับนะครับแต่ถ้าถามว่าพระสมเด็จพระระฆังนั้นแพงเท่าองค์นั้นไหมไม่แพงเท่าองค์นั้นหรอกครับในการเช่าหาครับแต่ว่าบอกได้อย่างเดียวว่าสมเด็จพระระฆังเป็นพระที่แพงที่สุดครับนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะถูกต้องครับครับแล้วก็จะเช่ากันสูงราคายังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าพระสมเด็จพระระฆังนั้นเป็นพระที่ดีได้หลายๆประการคนก็เลยอยากได้ครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่มีตังค์เนี่ยเราอย่าไปพูดถึงสมเด็จพระระฆังเลยพูดไปแล้วมันก็เสียวใจเสียวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องเสียวแล้วครับถ้าอยากได้พระระฆังท่านไปหัดท่องบทชินบัญชรไว้ครับนะครับแล้วก็ระลึกถึงท่านครับนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นร้อยๆล้านหรือหลายๆสิบล้านนะครับระลึกถึงท่านนึกถึงสมเด็จพระระฆังหรือถ้ามีว่างก็ไปกราบที่วัดครับแล้วก็ท่องบทชินบัญชรไปเหมือนมีพระสมเด็จพระคังองค์หลายๆล้านอยู่ในคอเลยครับเหมือนกันเลยครับครับแหมวันนี้นะขอบคุณพี่ต้อยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้นะครับในเรื่องราวที่ถือว่าอินไซต์จริงๆนะให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันซึ่งผมเชื่อว่าทั้งหมดที่เราพูดมานะครับเป็นความศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นค่านิยมที่สูงก็ดีคือมันฟ้องถึงความศรัทธาของผู้ที่อยากจะได้ถึงขนาดยอมเสียเงินเป็นร้อยล้านถูกต้องนะครับแต่กลับกันผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็ไม่ปล่อยให้เพราะเขาศรัทธาศรัทธาครับผมครับไม่ใช่ว่าเพื่อจะโกงราคาอะไรครับหวงเสียดายนี่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีค่ามากครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ต้อยเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 www.miracle.channel นะครับ .net คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลมาได้ครับที่ miracle_ch@hotmail.com สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและพี่ต้อยเมืองนนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ